สวัสดีครับสวัสดีครับท่านนทอทุกท่านที่ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมนะครับแล้วก็ทั้งที่อยู่ออนไลน์นะครับในตอนนี้นะครับผมฮะวันนี้เมื่อกี้เล่นเกมสนุกตื่นเต้นแล้วนะครับเข้ามาสู่ภาคทฤษฎีนะครับวิธีที่จะทำให้เราสำเร็จสู่เป้าหมายของเราได้ยังไงนะครับในช่วงที่2นี้นะครับครับผมโอเคครับเข้ามาเกิดเรื่องก่อนนะครับวันนี้ผมก็มาในเรื่องของว่าเราจะจัดการกับพิชิตเจ้าไขมันนี้กันได้ยังไงนะครับผมเข้ามาดูแล้วก็อัปเดตความรู้ใหม่ๆกันนะครับนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับคนไทยเนี่ย1ใน3เนี่ยเราโดนตัดสินแล้วว่าอ้วนแล้วนะครับผมแล้วก็ในความอ้วนเนี่ยยังมีทั้งแบบอ้วนลงพุงแล้วก็อ้วนทั้งตัวต่างๆนะครับมากมายนะครับเพราะมาจากเรื่องของพฤติกรรมต่างๆตั้งแต่ช่วงโควิดนะฮะเราแบบมีทั้งอาหารแบบโทรสั่งเรียกได้นะครับแล้วก็มีทั้งพวกอาหารที่เราสามารถเป็นหาซื้อได้แทบจะ24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเราไม่ควบคุมเนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะครับว่าจะไปแตะตรงดัชนีมวลกายที่เกินได้นะครับผมทุกวันนี้เนี่ยดัชนีมวลกายเนี่ยคำนวณจากส่วนสูงนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวนะครับแล้วครับแต่ในวันนี้เนี่ยเรายังเอาเรื่องของดัชนีมวลกายมาร่วมกับเรื่องของรอบเอวด้วยนะครับเพราะว่าเราพบว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่คำตอบในเชิงระยะยาวครับถ้าเกิดเราลดแต่น้ำหนักนะครับเราต้องลดน้ำหนักแบบสุขภาพดีคือลดทั้งไขมันและเพิ่มทั้งกล้ามเนื้อด้วยวันนี้เราจึงมีเกณฑ์ในการลักษณะในการลดทั้งน้ำหนักแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อเข้ามาด้วยครับปัญหาเรื่องอ้วนเรื่องไขมันเกินนะครับกล้ามเนื้อน้อยนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่พบเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับในประเทศไทยเราพบว่าคนที่19ปีขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็มีดัชนีมวลกายเกินนะครับก็คือ25นะครับขึ้นไปเนี่ยเราพบว่าแต่ละปีเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมฮะดัชนีมวลกายเกินเนี่ยจาก45เป็น46 46เป็น47นะครับผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าวิตกครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยปัญหาที่พบในกลุ่มที่ดัชนีมวลกายไม่เกินเนี่ยยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องที่กำลังเจอในปัจจุบันนี้ก็คือภาวะอ้วนแฝงครับคือในแนวแบบแนวนี้คือเหมือนกับกล้ามเนื้อรีบไม่ค่อยมีแขนขาเล็กๆแต่มีพุงใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยพอชั่งน้ำหนักกับเราพบว่าเขาอะดัชนีมวลกายไม่เกินนะครับแต่ว่าอุดมไปด้วยโรคเกี่ยวกับเรื่องอ้วนทั้งสิ้นครับคือทั้งน้ำตาลสูงทั้งไขมันเกินนะครับมีหมดเลยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยน่าตกใจตรงที่ว่าเวลาเรามีภาวะอ้วนแฝงเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้ดูแลให้เพราะว่ามองว่าเราน้ำหนักยังไม่เกินก็กลายเป็นว่าไม่มีใครดูแลนะครับผมในกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าถือว่าเป็นกลุ่มทองนะครับที่เราน่าจะมองนะครับเพราะว่ามีในท่านนทอสามารถให้การดูแลกลุ่มนี้ได้เป็นพิเศษเลยครับ มารู้จักภาวะอ้วนในกล้ามเนื้อน้อยกันนะครับว่าเป็นยังไงภาพนี้ให้เห็นนะครับก็คือในรูปเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเอาเครื่องเอ็กซเรย์มาสแกนนะครับดูต้นขาเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนข้างกล้ามเนื้อเยอะก็จะเห็นกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มีไขมันบางๆนะครับตัดอยู่แล้วก็ตรงกลางเป็นกลมๆนี่ก็เป็นกระดูกครับนะฮะแต่ในคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยขาก็จะดูรีบๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปสแกนปุ๊บก็จะเจอเลยว่าภายในก็จะเห็นว่าไอ้ส่วนที่เป็นเส้นเป็นรูปเป็นสีแดงๆเนี่ยมันลดลงนะครับลักษณะอาการอย่างนี้เนี่ยคล้ายๆกับก็คือพูดกันง่ายๆว่าเป็นกลุ่มคนเราสามารถจะมองคนภาวะน้ำหนักเกินได้เป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่ทานเกินแต่ว่ากิจกรรมปกติน้ำหนักก็เยอะขึ้นไปเรื่อยๆกับกลุ่มที่2นะครับเขาไม่ได้กินเกินมากนะครับแต่เขาอาจจะเลือกอาหารไม่ค่อยเป็นแล้วก็ไม่ค่อยออกกำลังกายออกกำลังกายน้อยขยับตัวน้อยกลุ่มนี้ก็ไม่รอดนะครับจากเรื่องของภาวะไขมันเกินด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งในกลุ่ม2เนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีตัวบ่องชี้ในการวัดได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้ง่ายๆก็จากดูลักษณะการเดินก็ได้ครับแขนขารีบตัวก็จะแบบเดินแล้วไม่มั่นคงอ่ะนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อน้อยนะครับ
กิดขึ้นได้ในทุกวัยนะครับแต่ว่าในปกติเนี่ยเราพบว่าในคนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณ1ใน14เนี่ยจะเจอสัก14คนจะเจอคนกล้ามเนื้อน้อยผิดปกติสัก1คนนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่าในคนอายุเกิน30ก็เจอภาวะพวกนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่างานต่างๆเราเริ่มทําแบบ work from home ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นก็การเคลื่อนไหวน้อยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าในตัวส่วนตัวเนี่ยผมทํางานกับกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจที่ยังแบบอายุน้อยๆนะครับแล้วก็เริ่มประสบความสําเร็จเนี่ยบอกเลยว่ากลุ่มที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเค้าใส่ใจเรื่องการออกกําลังกายมากเลยครับเพราะว่าเค้ารู้ว่างานเค้าเนี่ยไม่ค่อยได้ขยับตัวเลยดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเค้าจะแบบเซตเวลาออกกําลังกายหรือมีฟิตเนสอะไรต่างๆเนี่ยแบบเป็นวินัยมากๆเลยครับเพราะว่าเค้ามองออกเลยว่าถ้าเขาไม่ออกกำลังกายเนี่ยเขาก็อาจจะประสบความสำเร็จก็จริงแต่ว่าตอนที่สำเร็จเนี่ยไม่มีแรง นะครับผมฮะขอบคุณ ขอบคุณมากครับปัญหาแทรกซ้อนของเรื่องอ้วนเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างครับอันแรกนะครับเราแบ่งสามารถในปัจจุบันนี้เนื่องจากเรื่องอ้วนเนี่ยเราแบบเจอหนักขึ้นเรื่อยๆทำให้เราสามารถบอกว่าแบ่งปัญหาจากแทรกซ้อนจากเรื่องภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือการเผาผลาญจะเสียไปก่อนพวกนี้เนี่ยเราจะเจอก็คือพวกโรคหัวใจเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดตีบไขมันสูงนะครับมีโรคหัวใจตามมาความดันสูงนะครับมีโรคเกาต์นะครับมีโรคไขมันเกาะตับถุงน้ำดีหรือว่าผู้หญิงบางคนก็จะมีประจำเดือนผิดปกติหรือมีบุตรยากครับลักษณะพวกนี้เป็นผลที่เกิดจากไขมันที่เยอะแล้วไปกวนการเผาผลาญระบบการเผาผลาญในร่างกายเสียไปครับในกลุ่มที่2นะครับก็คือแรงจากไขมันแรงกดจากไขมันนะครับมวลไขมันที่กองอยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็คือเพิ่มน้ำหนักตัวที่ทำให้ขาทั้งสองข้างเราเนี่ยก้าวเดินออกไปเนี่ยต้องรับน้ำหนักเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะตามมาด้วยเรื่องของมีปัสสาวะเล็ดข้อเสื่อมนะครับเพราะว่าไขมันที่กองอยู่ตรงหน้าท้องเนี่ยมันก็ถ่วงลงไปตรงกระบังลมด้วยนะครับก็จะมีปัญหาพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือไขมันที่พอกอยู่ตามคอหรือพอกอยู่ตามทรงอกก็จะทำให้การหายใจผิดปกติก็เกิดภาวะหายใจไม่ดีหอบหืดในช่วงโควิดเราก็จะจำได้ว่าภาวะอ้วนเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่ทำให้เขาว่าป่วยหนักขึ้นนะครับแล้วก็เกิดภาวะที่เราเรียกว่านอนกรนหรือหยุดหายใจขณะหลับคนข้างๆตัวเราอยู่ดีๆหลับไปเราสังเกตเขาทำไมหายใจอยู่ดีๆมันก็ช้าลงแล้วก็หยุดไปกึกนึงแล้วก็กลับมาหายใจใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมปัญหาพวกนี้ก็เป็นเยอะขึ้นเจ้าตัวไม่รู้นะครับคนนอนคนหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยแต่ว่าจะตื่นออกมาแบบตื่นแบบไม่ตื่นน่ะคือตื่นเหมือนไม่ได้นอนน่ะนะครับเพราะว่าทั้งคืนเลยอ่ะต้องต่อสู้กับแรงกดจากไขมันที่กดไปที่คอพอหลับจะลึกจริงๆปุ๊บไขมันมันก็ดันลงมาอีกก็ทำให้หายใจไม่อิ่มนะครับตอนนี้ก็จะทำให้เกิดการหายใจได้ไม่เต็มที่เกิดภาวะขาดออกซิเจนตื่นมาก็จะแบบลักษณะเหมือนกับงงเวียนศีรษะแล้วก็ตื่นมาไม่สดชื่นครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหนักๆ ก็คือนอนไม่หลับไปเลยนะครับอันถัดไปก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคปอดแล้วก็โรคปวดหัวเรื้อรังนะครับตามมานะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับที่เราเจอแบ่งกลุ่มออกไปได้ก็คือกลุ่มที่มาจากสภาพจิตใจครับซึ่งอันนี้ก็จะเกิดในภาวะซึมเศร้าหรือว่าเครียดเพราะว่าไม่อยากออกสังคมไม่อยากออกไปเจอเพื่อนฝูงไม่อยากออกไปทักทายใครรู้สึกเจอใครก็มาทักว่าเป็นไรหรือเปล่าทำไมเธอดูเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ก็เป็นความเครียดทางด้านจิตใจนะครับหนักขึ้นเรื่อยๆในอดีตเนี่ยนะฮะเทรนด์การในทางการแพทย์เราจะลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเราจะรักษาด้วยยาหรือต่างๆเนี่ยจะต้องมีโรคแทรกซ้อนนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้รวมสภาวะจิตเข้าไปด้วยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเรื่องจิตเนี่ยมีผลเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองว่าคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยเขาเดือดร้อนจากทั้งโรคจากการเผาผลาญโรคจากน้ำหนักตัวที่เขาต้องแบบ
ยืนแล้วรับน้ำหนักเยอะทำให้เขาออกกำลังกายยากแล้วก็สภาพจิตใจที่เขาเป็นทุกข์อยู่นะครับซึ่งมองแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วเราก็ต้องมองด้วยความแบบว่าเราว่าอยากจะช่วยเหลือเขานะครับให้เขาออกมาจากตรงนั้นให้ได้นะครับผมการประเมินภาวะโภชนาการในร่างกายนะครับเราประเมินกันยังไงโดยทางการแพทย์หลักๆเรายังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับก็คือดัชนีมวลกายค่าเนี่ยก็คือเป็นน้ำหนักตัวนะครับเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองนะครับส่วนสูงก็เป็นเมตรนะครับนะฮะถ้าเกิดตัวเลขเนี้ยอยู่ในเลขไม่เกิน23ถือว่าปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิน23ขึ้นไปนะครับถือว่าน้ำหนักเกินและถ้าเกิดถือว่าอ้วนเนี่ยเราตีที่คนไทยเราก็คือตีว่าเกิน25ขึ้นไปครับนะครับผมแต่ที่สำคัญก็คือถ้าตัวเลขนั้นไม่พอครับถ้าบวกกับวัดรอบเอวด้วยโดยผู้ชายถ้ามีเอวเกิน40นิ้วผู้หญิงเอวเกิน35นิ้วขึ้นไปเนี่ยเราจะเขาจะให้บวกขึ้นไปเลยครับเช่นดัชนีมวลกายเราแค่23นะครับซึ่งยังบอกว่าปกติอยู่นะครับไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินแต่พอไปวัดรอบเอวแล้วคุณผู้หญิงคนนั้นเกิดเอวเกือบ36นิ้วขึ้นมาก็ตีว่ามีปัญหาน้ำหนักเกินได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับถ้ามองไปในจุดที่ในมุมกับในเคิร์นเชิงป้องกันเนี่ยการมองทั้งน้ำหนักอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอถ้าเราเอาเส้นเรื่องวัดรอบเอวต่างๆพวกเขานี่เข้าไปรวมด้วยเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นว่าเขามีความเสี่ยงได้ เร็วขึ้นนะครับก่อนกำหนด การตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักนะครับวันนี้เราจะตั้งยังไงนะครับผมโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถลดน้ำหนักทั่วๆไปคนก็ทั่วๆไปก็ลดได้เองเลยนะครับถ้ารู้สึกอยากจะลดน้ำหนักนะครับแต่ถ้าเราต้องการลดน้ำหนักมากกว่า 5% ของน้ำหนักตั้งต้นนะครับเช่นเฉลี่ยเราหนัก60กิโลกรัมถ้าเราอยากจะลดเกิน3กิโลก็ควรจะประเมินภาวะโภชนาการแล้วก็ดัชนีมวลกายเราก่อนครับนะฮะความสำเร็จที่แท้จริงในการลดน้ำหนักนะครับก็คือวางแผนการลดน้ำหนักที่เป็นจริงครับเขาพบว่าตัวไขมันเนี่ยออกจากร่างกายทางไหนครับซึมออกไปทางเหงื่อได้ไหมครับไม่ได้นะครับไขมันนี่ออกทางลำไส้ครับทางอุจจาระขับออกไปทางน้ำดีครับนะฮะถ้าร่างกายคุณเราอยู่ในช่วงเรากำลังลดน้ำหนักเนี่ยมองให้นึกออกเลยว่าไขมันกำลังออกไปทางน้ำดีนะครับแล้วก็ออกไปกับอุจจาระประเด็นนี้สำคัญนะครับเพราะว่าตับเราเนี่ยสามารถขับไขมันทิ้งทางน้ำดีได้เนี่ยไม่เกินสัปดาห์ละประมาณ 0.5 กิโลกรัมก็คือประมาณอาทิตย์ละประมาณครึ่งกิโลนะครับผมฮะเพราะฉะนั้นคนที่เราพบว่าลดน้ำหนักเร็วๆเนี่ยลดน้ำหนักได้สัปดาห์ละ2โล3โล5โลเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วน้ำหนักไขมันที่ลดไปก็แค่ครึ่งกิโลนั่นแหละแต่ไอ้ที่ตัวเลขเยอะๆที่ลงไปเยอะๆจริงๆกลายเป็นน้ำหนักที่มันเป็นน้ำเสียน้ำไปมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นว่าน้ำหนักลดสัปดาห์นี้ลงเยอะสัปดาห์หน้าก็เลยลงน้อยเพราะว่าน้ำมันเข้าออกง่ายนะครับไม่เหมือนกับคนที่ลดแบบถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าลดแต่ไขมันเฉลี่ยที่สัปดาห์ละครึ่งกิโลก็จะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเป็นแบบสม่ำเสมอครับนะฮะและประเด็นนี้ก็เป็นเหตุอีกสำคัญเหมือนกันว่าพอมันขับออกทางน้ำดีแล้วก็ขับทางออกทางตับเนี่ยก็ประเด็นก็เลยกลับมาว่าดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่ลดน้ำหนักแล้วมีปัญหาเรื่องท้องผูกอ่ะบางทีน้ำหนักมันจะลงช้ากว่าปกติกว่าคนทั่วไปเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำดีที่ขับมากับอุจจาระแทนที่จะขับทิ้งไปกับตอนทำธุระตอนเช้าก็กลายเป็นว่าเราถ่ายไม่ออกแล้วก็ไออุจจาระที่ค้างอยู่ในลำไส้เนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับร่างกายมีการดูดกลับเข้าไปอีกประมาณ 12%เพราะฉะนั้นเนี่ยมองออกไหมครับว่าพอเจอคนลดน้ำหนักจริงๆแล้วเนี่ยระบบการขับถ่ายสำคัญมากเลยนะครับคนที่ท้องผูกเนี่ยต้องแก้ปัญหาไปด้วยกันให้เขาเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยตอนลดน้ำหนักจะเจอปัญหานะครับน้ำหนักลงแบบแปลกๆคือบางอาทิตย์เข้าขับถ่ายดีก็ลงดีพออาทิตย์ไหนท้องผูกมีเรื่องเดินทางขับถ่ายไม่ดีน้ำหนักก็ไม่ลดนะครับพวกนี้ก็เจอได้ครับผมฮะแล้วก็การลดน้ำหนักทุกคนเนี่ยจะพบกับสิ่งที่เราเรียกว่าร่างกายจะเริ่มมีการแบบต
ต่อต้านเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าระบบที่เราเรียกว่าร่างกายเนี่ยมีการกระบวนการที่เราเรียกว่าทฤษฎีเซตพอยต์นะครับเหมือนกับเราตั้งอุณหภูมิแอร์ในห้องนอนน่ะไว้24-25องศาเพราะฉะนั้นร่างกายก็มีเหมือนกันครับว่าร่างกายเราเซตไว้ที่ประมาณ60กิโลกรัมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ลงเกิน60ปุ๊บร่างกายก็พยายามจะดึงกลับนะครับขบวนการนี้เนี่ยร่างกายมีขบวนการตรงไปตรงมาเลยนะครับโดยเรียกว่าฮอร์โมนที่มาจากไขมันครับฮอร์โมนตัวนี้ชื่อว่าฮอร์โมนเลปตินเดี๋ยวจะบอกกันต่ออีกทีนึงนะครับถ้าไขมันในร่างกายมีการสะสมเยอะขึ้นนะครับตามเยอะขึ้นเท่าไหร่ฮอร์โมนไอมวลไขมันที่เยอะขึ้นก็จะหลั่งตัวเลปตินออกมาและตัวเลปตินเนี่ยก็จะเป็นตัวควบคุมทำให้เราหิวน้อยลงแล้วก็กินช้าลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการรับทานอาหารยังหนักต่อไปยังเกินต่อไปขาดการออกกำลังกายแล้วก็โภชนาการไม่ดีภาวะควบคุมน้ำหนักตัวตรงนี้มันก็จะเสียไปครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็เลยกลายเป็นว่าขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆได้นั้นจริงๆแล้วร่างกายต้องบอกก่อนว่าร่างกายมีระบบช่วยเหลือตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าคุณลดน้ำหนักถูกวิธีนะครับลดน้ำหนักแบบบาลานซ์สมดุลเนี่ยน้ำหนักไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะครับน้ำหนักเนี่ยคนที่ลงไปแล้วเนี่ยอย่างถูกต้องเนี่ยทานอาหารเกินมื้อเดียวน้ำหนักยังไม่ทันขึ้นนะครับมันจะต้องมีการเปลี่ยนผิดปกติติดต่อกันสักระยะหนึ่งนะครับร่างกายถึงจะเริ่มมีการเปลี่ยนน้ำหนักเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่าครับกับการตั้งใจลดน้ำหนักอย่างถูกต้องครับเพราะว่าเวลาลงแล้วเนี่ยเราจะได้น้ำหนักที่นิ่งนะครับแล้วก็เป็นน้ำหนักที่สุขภาพดีแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายครับไม่ใช่ว่าต้องแบบคุมทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยทานมื้อ2มื้อร่างกายก็จะรักษาน้ำหนักนั้นได้อยู่ครับขอบคุณมากครับอันนี้ภาพดัชนีมวลกายแบบอันนี้ก็ที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยก็ให้เราเห็นภาพอีกครั้งหนึ่งในสไลด์นี้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเราเอาน้ำหนักตัวมาวัดกับส่วนสูงเนี่ยเราก็จะพบว่าบางทีเนี่ยมันแบบบอกความน้ำหนักเกินได้ไม่ 100% นะครับเพราะว่าคนที่มีกล้ามเยอะๆน้ำหนักก็เยอะนะครับแต่ไม่ได้สุขภาพดีไม่ได้สุขภาพเสียเลยสุขภาพดีต่างหากแต่คนที่ตัวที่เป็นหลักสำคัญก็คือตัวไขมันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะนะครับที่เสี่ยงต่อเรื่องอ้วนกับคนน้ำหนักตัวเยอะที่เป็นเพราะนักกีฬาออกกำลังกายกลายเป็นว่ามีแต่กล้ามเนื้อกลายเป็นว่าไม่ได้เสี่ยงเลยนะครับผมฮะและในภาพกลุ่มทางขวานะครับที่อยากจะให้เห็นก็คือว่าคือภาวะที่เรียกว่าคนกล้ามเนื้อน้อยนะครับหรือว่ามีภาวะอ้วนแฝงนะครับพวกนี้จะเห็นว่าจากต้นๆเขามีกล้ามเนื้อเนี่ยนะฮะแขนขาก็เล็กลงไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีพุงขึ้นมาแทนนะครับก็จะเกิดเจอบ่อยในคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ทานอาหารไม่ถูกต้องนะครับพวกนี้ก็จะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าภาวะอ้วนแฝงนะครับซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อต่ำนั่นเองนะครับทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเหตุที่ว่าเรามาวันนี้เพื่อจะได้รู้ว่าการรับมือกับปัญหาทั้งเรื่องอ้วนกับกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยเราสามารถทำควบคู่กันไปด้วยกันได้นะครับอย่างถูกต้องครับทำอย่างไรครับในการลดน้ำหนักให้ได้ตามเป้าหมายใน60วันนะครับผม6ปัจจัยที่เราต้องทำประกอบกันก็คือว่าอันแรกก็คือตรงไปตรงมาอาหารต้องควบคุมนะครับอันที่2ก็คือว่า60วันนี้เราต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นแบบ2เดือนนะครับต้องลดแบบไม่เครียดนะครับไม่ใช่หักดิบนะครับต้องเมตตากับตัวเองบ้างนะครับปลานีนิดนึงนะครับผมไม่งั้นแบบมองภาพนะครับว่าเดี๋ยวไปโอซาก้าแล้วจะไม่มีแรงเดินนะครับผมครับผมแล้วจะไปโอซาก้าอาหารก็อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมตัวนิดนึงนะครับว่าลดที่ถูกก็คือมีกล้ามเนื้อบิ้วกล้ามเนื้อไปพร้อมกันด้วยนะครับเราจะได้เบิร์นแคลอรี่ไปด้วยกันนะครับผมกิจกรรมเป็นยังไงบ้างต้องมีการปรับนะครับนิสัยการรับประทานอาหารไม่ใช่แต่แคลอรี่นะครับแต่การรับประทานปรับเป็นวันละ3มื้อจากเป็นเหลือ2มื้อหรือว่าจะปรับจาก3มื้อเป็น5มื้อแต่กินน้อยๆต่อวันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์เรานะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับ
ทัศนคติต่อการลดน้ำหนักเป็นยังไงอันนี้ต้องปรับนะครับทางแอมเวย์เนี่ยช่วยเรานะครับทำให้มีกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือตั้งเป้าให้เราใน60วันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้ทัศนคตินี้เป็นของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลัง60วันแล้วเนี่ยก็ต้องลดต่อนะครับความสุขภาพของตัวเองครับแล้วก็ที่สุดท้ายก็เรื่องของการนอนเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงนะครับในลักษณะเพื่อทำให้การลดน้ำหนักนั้นอยู่กับเราอย่างยั่งยืนนะครับอันแรกก็คือเราต้องรู้ว่าร่างกายเนี่ยมีระบบการวัดแคลอรี่ที่เรียกว่าฮอร์โมนเลปตินนะครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมาจากมวลไขมันที่อยู่ในร่างกายเราครับถ้ามวลไขมันเนี้ยมันเยอะขึ้นร่างกายจะหลั่งเลปตินนะครับเป็นฮอร์โมนเลปตินก็ไปบอกสมองว่าไม่ต้องให้อิ่มเร็วขึ้นนะครับทานน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าระบบเนี้ยร่างกายมีระบบเซฟตัวเองอยู่หน่อยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราตั้งใจหักดิบกับการลดน้ำหนักมากเกินไปไขมันหายแบบปุ๊บๆๆเลยนะฮะไอตัวฮอร์โมนเลปตินเนี่ยมันจะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็นว่าร่างกายจะรู้สึกลดด้วยความหิวโหยมากเลยครับเป็นพิเศษกว่าคนอื่นเพราะว่าไอตัวมวลไขมันที่มันหายไปแบบเร็วมากเนี่ยมันทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยทุกตัวที่เกี่ยวกับการหิวเนี่ยมันหลั่งออกมาพร้อมกันหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งว่าการลดน้ำหนักถึงควรจะค่อยเป็นค่อยไปครับเพื่อที่ว่าร่างกายจะได้เรียนรู้กับน้ำหนักใหม่ไปด้วยกันนะครับการที่สองก็คือร่างกายจะมีการเรียนรู้นะครับพฤติกรรมที่จะการเลือกอาหารที่มีแคลอรี่นะครับเพื่อการอยู่รอดครับเราต้องลองมองภาพก่อนนะครับว่าในยุคก่อนเนี่ยนะครับในช่วงอาจจะเป็น60ปี100ปีก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราอยู่ในยุคที่อาหารเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายเหมือนในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมต่างๆนะครับในการเรียนรู้ของคนในยุคอากงอาม่านะครับคุณปู่คุณย่าเราเนี่ยก็คือว่าอาหารที่ดีก็คืออาหารที่มีแคลอรี่สูงนะครับสังเกตได้ไปทานโต๊ะจีนไปทานเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะติดหวานติดมันทุกอย่างไปหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะในยุคนั้นเนี่ยอาหารเราอาจจะไม่มีอาหารดีๆกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้กินอาหารดีๆพวกที่มีแคลอรี่สูงเนี่ยก็หมายความว่าเราจะมีเลี้ยวมีแรงทำงานนะครับคุณปู่คุณย่าเราก็จะสอนว่าอันนี้อาหารพวกนี้เขาจะรู้สึกว่าถ้าเห็นลูกหลานเราทำงานหนักก็อยากจะให้เรากินอาหารพวกนั้นไปแต่ในปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันกลายมาตีกลับนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอกับช่วงที่มันขาดแคลนอาหารในสมัยก่อนแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องเซตพฤติกรรมใหม่ในการทานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านการเลือกพฤติกรรมเช่นฉลองวันเกิดจะต้องเป็นแบบทานเลี้ยงเค้กสัก3ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณอย่างเงี้ยนะ อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับผมหันมาเปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมแบบที่อาจจะไปพักผ่อนตามชานเมืองแทนนะครับที่ว่าไม่ต้องไปเฉพาะแต่เรื่องรับทานอาหารเท่านั้นร่างกายจะต้องมีการเรียนรู้ในการพฤติกรรมในการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยน้อยลงเพื่อเก็บแคลอรี่เอาไว้นะครับในยามที่ขาดแคลนดังนั้นเนี่ยทำให้เราเกิดความรู้สึกไปเลยว่าเวลาที่เราแบบเพลียอ่อนล้าเนี่ยนอนนิ่งๆนะแล้วก็เปิดดู Netflix แล้วรู้สึกชีวิตสบายๆนะครับกลายเป็นพฤติกรรมที่เราแบบบวกคิดบวกไปจริงๆแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าลองดู Netflix ลองดูซีรีส์ติดๆกันนะครับแบบไม่หยุดหย่อนนะครับสัก 5 6 7ชั่วโมงติดกันคุณก็แย่แล้วเหมือนกันนะครับปวดตาปวดตัวปวดหัวปวดเครียดต่างหากนะครับผมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเรากำลังเกิดจากการที่เรียนรู้แบบผิดๆขึ้นมานะครับแล้วก็ร่างกายก็จะมีการจดจำอาหารและกิจกรรมที่มันไม่ดีเนี่ยสร้างเป็นความจดจำเอาไว้ขึ้นมานะครับเช่นถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเราอาทิตย์นี้เราลดสำเร็จนั้นอาทิตย์หน้าเราฉลองนะครับโดยการผ่อนคลายอาจจะเริ่มกลายเป็นน้ำหนักเราก็ไม่ไปไหนมาไหนตรงนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งได้นะครับที่เราจะต้องมองไกลขึ้นนะครับก็คือการมองว่าเราต้องไม่ลดแบบสุขภาพดีนะครับลดอย่างต่อเนื่องนะครับค่อยๆลงอย่างถูกต้องนะครับผมมันหลักการในการลดน้ำหนักแบบสุขภาพดีเราจะทำยังไงครับก็มี3ข้อด้วยกันนะครับอันแรกก็คือ
จัดการกับแคลอรี่นะครับก็คือถ้าตอนนี้เราน้ำหนักเกินแล้วเนี่ยคุณก็ต้องลดแคลอรี่ลงนะครับ300ถึง500กิโลแคลอรี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถจะมองว่าเราจะลดเยอะหรือลดน้อยส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่อาหารที่กลุ่มที่เป็นพวกแคลอรี่สูงที่เป็นพวกแป้งกับน้ำตาลนะครับอันที่สองก็คือเพิ่มการเผาผลาญครับโดยการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับอย่างต่ำไม่เกินไม่น้อยกว่า 10,000 ก้าวต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งเช่นสมมุติในคนที่อาจจะแคลอรี่ทานน้อยอยู่แล้วแต่น้ำหนักก็ยังแบบไม่ลดคุณก็ต้องรู้ว่าอาจจะเป็นปัจจัยข้อ2แทนนะครับที่คุณต้องจัดการคือเพิ่มการเผาผลาญอันที่3ก็คือเทคนิคการลดน้ำหนักอย่างสุขภาพดีก็คือการมองว่าเราจะกินช้าลงยังไงเพื่อจะเราสามารถควบคุมปริมาณอาหารได้นะครับเลือกอาหารที่ดีนะครับเช่นนะครับแค่คุณเปลี่ยนนะครับจากอาหารนะครับจากการทานจานแรกแทนที่จะเริ่มจากอาหารที่เป็นซุปหรือว่าเป็นอาหารย่อยง่ายเปลี่ยนมาเป็นทานผลไม้ก่อนทานสลัดก่อนนะครับพวกนี้ก็สามารถทำให้เราเนี่ยลดปริมาณแคลอรี่ลงได้นะครับโดยการเปลี่ยนการทานกินจากอาหารที่เป็นผักผลไม้ก่อนหรือทานโปรตีนก่อนนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาสุขภาพเขาก็แนะนำว่าก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับผม มาดูว่าเราจะลดแคลอรี่ยังไงนะครับมาดูจุดความหวานของร่างกายนะครับโซนอันตรายของร่างกายนะครับแล้วก็ดูที่ตัวปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะครับเพราะว่าเราพบว่าคาร์โบไฮเดรตที่มันทำให้น้ำหนักเพิ่มเนี่ยก็คือปริมาณแคลอรี่ที่เรากินแป้งกับน้ำตาลเนี่ยเกินไป150กรัมต่อวันครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในกราฟอันนี้เนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าน้ำหนักจะลดได้ดีที่สุดเลยในคนที่ตัดคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าถ้าเป็นคนที่ทำคีโตอาหารคีโตหรือทำ IF ที่เรียกว่าอดอาหารเป็นบางมื้อลักษณะพวกนี้ก็เป็นการตัดพวกแคลอรี่จากคาร์โบไฮเดรตไปเลยนะครับน้อยกว่า50กรัมต่อวันน้ำหนักจะลงเร็วมากครับแต่ว่าน้ำหนักกลุ่มนี้ลดเนี่ยลดเร็วเนี่ยก็เสียทั้งไขมันลดทั้งไขมันแล้วก็ลดทั้งกล้ามเนื้อด้วยนะครับต้องระวังนิดนึงแต่ในกลุ่มที่ลดน้ำหนักในจุดที่เป็นพอดีเนี่ยควรจะรับทานคาร์โบไฮเดรตสัก50ถึง100กรัมต่อวันนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเกิน100ถ้าเกิดในลักษณะที่ลงไปแล้วน้ำหนักถึงเป้าแล้วนะครับเราต้องการรักษาน้ำหนักให้คงที่แล้วก็แข็งแรงคาร์โบไฮเดรตก็ควรจะรับทานประมาณวันละ100ถึง150นะครับเป็นระดับที่เรียกว่ารักษาน้ำหนักให้คงที่นะครับแต่ถ้าเราทานเกิน150เมื่อไหร่ก็จะเป็นเรียกว่าในเข้าสู่โซนที่เราเห็นว่าน้ำหนักเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกินเกิน300นะครับกรัมนะครับของปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะครับก็คือแป้งกับน้ำตาลถ้าเกิน300เนี่ยก็ถือว่าเป็นโซนอันตรายครับนะฮะอันนี้ก็เป็นกราฟที่เราเห็นว่าเราวันหนึ่งเราควรจะกินแป้งกับน้ำตาลเนี่ยประมาณปริมาณเท่าไหร่นะครับผม ปัจจัยอื่นเรื่องพฤติกรรมนะครับก็คือเรื่องการนอนนะครับมีผลต่อการลดน้ำหนักนะครับทราบไหมครับว่าร่างกายเนี่ยการเผาผลาญของร่างกายกว่า 70% เนี่ยมาจากไม่ได้มาจากการออกกำลังกายนะครับมาจากหัวใจที่เต้นปอดที่หายใจตลอดเวลาตับที่ทำงานลำไส้ที่บีบตัวอยู่ตลอดเวลาพวกนี้เบิร์นอยู่ประมาณ 70% ของการเผาผลาญในแต่ละวันนะครับและจะบอกว่าจะบอกด้วยว่ามันเบิร์นตลอด24ชั่วโมงครับแม้แต่ตอนนอนก็ยังเบิร์นอยู่นะครับนะฮะประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทำไมการนอนถึงเอามาบวกกับการลดน้ำหนักเพราะว่าการนอนปกติเนี่ยก็คือประมาณวันละ7ชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าเป็นระดับของแบบประมาณว่าคนทั่วไปนอนเราพบว่าคนที่นอนน้อยลงนะครับเช่นลดลงเหลือ6ชั่วโมงนะครับต่อคืนเนี่ยกลายเป็นว่ามีความเสี่ยงที่จะน้ำหนักเพิ่มขึ้น 1.12 เท่านะครับและถ้าเกิดลดเวลานอนลงเหลือแค่5ชั่วโมงต่อคืนน้ำหนักมีความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นถึง 1.3 เท่าของคนทั่วไปเพราะอะไรครับเพราะร่างกายเครียดครับพอร่างกายเครียดเนี่ยร่างกายก็คิดว่ากำลังร่างกายเครียดก็วิตกกังวลว่าจะขาดคาร์โบไฮเดรตจะขาดแคลอรี่เพราะฉะนั้นร่างกายก็กลายเป็นว่าเผาผลาญน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการลดน้ำหนักก็คือศิลปะของการรักษาสมดุลครับคือคุมแคลอรี่
คุมพฤติกรรมให้อยู่ในเกณฑ์สมดุลไม่ให้มันหนักเกินไม่ให้มันเครียดเกินนะครับผมนะฮะมาดูตัวช่วยนะครับที่เริ่มจับต้องได้ครับผมฮะผลิตภัณฑ์อันแรกที่จะช่วยเราคุมแคลอรี่ได้ก็คือผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารเพราะนึกออกไหมครับว่าจะกินข้าวจานนึงคุณหมอบอกให้กิน80แคลอรี่100แคลอรี่ฉันจะตักยังไงวะเนี่ยนะฮะให้มันได้แคลอรี่ดังกล่าวนะครับฮะแต่ว่าพอมาเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร1ซองเนี่ยมันคำนวณมาให้เราเสร็จเลยครับว่าจะต้องมีได้แคลอรี่ประมาณข้าว1มื้อมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตพอดีมีเกลือแร่มีไฟเบอร์นะครับแล้วก็มีไขมันด้วยนะครับแต่เป็นไขมันดีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารก็คือบอกโดยตรงตัวก็คือแทนอาหารธรรมดานะครับเพียงแต่ว่ามันอำนวยความสะดวกครับดังนั้นก็หมายความว่าเราสามารถจะทานเองก็ได้คุมอาหารเองก็ได้แล้วเราก็สามารถจะใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารในเวลาที่เรายุ่งมีธุระหรือกำลังเดินทางนะครับเราก็สามารถใช้ได้ทั้งทุกใช้เองหยุดเองได้หมดเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารเนี่ยก็จะเปรียบเท่ากับการคุมแคลอรี่นั่นเองนะครับแต่ยังไม่พอนะครับต้องออกกำลังกายกับนอนด้วยนะครับให้เพียงพอนะครับ นอนยังโอ้โหยเลยเหรอครับ นอนไม่ต้องโอ้โหยนะครับนอนได้จะดับน่าจะง่ายสุดแล้วนะครับครับผม นอนก็ไม่ง่ายหรอกใช่ครับฮะมาดูว่าแล้วงานวิจัยทางการแพทย์ว่ายังไงกับผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารนะครับมีงานวิจัยในวารสารทางการแพทย์พบว่าถ้าคนนี้เอาคนที่กินอาหารโปรตีนสูงและคุมแป้งคุมน้ำตาลเนี่ยเขาพบว่าลองเอาไปนะฮะปรากฏว่าลดน้ำหนักได้เฉลี่ยประมาณ 1.5 กิโลนะครับภายในเวลา3เดือนแล้วก็รักษาน้ำหนักได้อยู่ได้ประมาณแค่5เดือนน้ำหนักก็กลับมาแล้วฮะแต่กลุ่ม2นะครับใช้ยาลดน้ำหนักปรากฏว่าในช่วง3เดือนน้ำหนักลดไปได้ 3.5 กิโลกรัมนะครับแล้วก็รักษาน้ำหนักต่อได้18เดือนแล้วมาดูกลุ่มที่ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารล่ะครับลดได้ 3.9 กิโลกรัมมากกว่ากลุ่มลดน้ำหนักนะครับฮะแล้วก็รักษาน้ำหนักได้ถึง12เดือนก็ไม่เลวนะครับผมนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปเสี่ยงกับยาลดน้ำหนักที่มีผลข้างเคียงต่อโรคหัวใจนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาต่อความดันด้วยนะครับ แล้วมาดูกราฟแสดงน้ำหนักที่ลดลงในแต่ละในช่วงเวลา1ปีเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะพบว่าถ้ามีในงานวิจัยนี้ก็พบว่าถ้าเราเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารนะครับโดยเริ่มต้นที่ 2-3 มื้อต่อสัปดาห์เนี่ยน้ำหนักก็เริ่มลดลงนะครับที่ประมาณ 5.9% ละครับแต่ถ้าเกิดใช้ประมาณ5-6 มื้อต่อสัปดาห์นะครับเป็นเวลา 4-6 เดือนน้ำหนักก็ลดลงไปเกือบ 7% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้ไป7-9 เดือนหรือถึง12เดือนก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับเป็น 9% ถึง 11% นะครับผมนะครับตัวเลขนี้ก็จะไม่ให้เรามั่นใจว่าในการใช้เนี่ยผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์แล้วก็สามารถใช้ได้ในระยะยาวครับ มาถึงผลิตภัณฑ์ตัวถัดไปนะครับก็คือสารอาหารที่เป็นเสริมนะครับพวกไมโครนิวทรีนนะครับเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของการลดน้ำหนักเลยครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะไมโครนิวทรีนเนี่ยคนก็จะงงว่าเอ๊ะจะไปลดน้ำหนักได้ยังไงมากินวิตามินนะครับไม่มีวิตามินตัวไหนที่กินแล้วลดน้ำหนักนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราขาดวิตามินน้ำหนักเราจะไม่ลดครับนะครับประเด็นคือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าคนที่ไม่สนใจเรื่องวิตามินนะครับไมโครนิวทรีนเนี่ยลดน้ำหนักได้เหมือนกันครับแต่พอนานๆไปเนี่ยเขาจะลดยากขึ้นเรื่อยๆแต่คนที่มีไมโครนิวทรีนเนี่ยก็เปรียบกับเหมือนกับว่าเราเนี่ยปรับท่อระบายไขมันในตัวเนี่ยให้มันแบบเดินทางได้สะดวกนะครับท่อน้ำดีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนกับเวลาที่เรากำลังแบบขับของเสียออกจากร่างกายแล้วเรามีไมโครนิวทรีนที่ดีเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเป็นการตั้งให้ระบบการขับ
ของเสียจากร่างกายเนี่ยไขมันออกจากร่างกายเนี่ยมันดีต่อไปด้วยนะครับ ถัดไปก็คือมากินไขมันไล่ไขมัน ครับผมก็คือน้ำมันปลาครับไขมันดีที่ช่วยให้ร่างกายเนี่ยจัดการกับไขมันที่สะสมในร่างกายได้น้ำมันปลาลดการอักเสบครับเพราะว่าเราพบว่าประเด็นที่ทำให้คนเนี่ยลดไขมันไม่ออกโดยเฉพาะคนที่อ้วนเป็นจุดๆนะครับเช่นมีไขมันเป็นก้อนๆหรือเป็นไขมันที่พุงหรือต่างๆเนี่ยเราพบว่าไขมันพวกนี้เป็นไขมันที่มีการอักเสบสูงครับการเผาผลาญแทบจะไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ของพวกนี้ก็คือการใส่ไขมันดีเข้าไปเพื่อให้ไขมันที่มันกำลังเครียดหรือกำลังอักเสบอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันลดการอักเสบนะครับผู้ที่กินน้ำมันปลาก่อนอาหารสัก2ชั่วโมงเนี่ยก็ยังช่วยควบคุมอาหารได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การดึงเอาไขมันไปใช้เนี่ยได้ดีขึ้นและที่สำคัญก็คือฮอร์โมนเลปตินต่างๆก็ดีขึ้นตามไปด้วยครับยังไม่จบเท่านั้นนะครับโปรไบโอติกนะครับแบคทีเรียในลำไส้เรานะครับเวลาที่เราลดน้ำหนักคนที่คุมอาหารทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดครับก็คือทานอาหารที่มีความหลากหลายลดลงครับเพราะว่าไอ้นี้ก็แคลอรี่เกินไอ้นี้ก็กลัวแคลอรี่หลุดออกมาด้วยนะครับต่างๆทำให้เรากินอาหารไม่ค่อยหลากหลายครับดังนั้นแล้วพอเราลดน้ำหนักเป็นระยะเวลานานเนี่ยเราพบว่าแบคทีเรียในลำไส้ของคนที่ควบคุมอาหารนานๆเนี่ยมันเพี้ยนไปด้วยครับเพราะว่าทำให้แบคทีเรียบางตัวเนี่ยมันหายไปเพราะว่าเราอาหารที่กินเนี่ยมันไม่หลากหลายดังนั้นการเสริมโปรไบโอติกเนี่ยเป็นการเสริมสมดุลให้ทางเดินอาหารเนี่ยมีแบคทีเรียที่ดีเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวที่ดึงการเผาผลาญให้มันแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้ลำไส้เนี่ยเราผนังลำไส้เราเนี่ยแข็งแรงสามารถดูดซึมอาหารที่ดีแล้วก็ไล่อาหารที่ไม่ดีออกไปได้นะครับและที่สำคัญสุดท้ายก็คือผนังลำไส้ที่ดีเนี่ยมันยังมีผลนะครับในการผลิตสารฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะพบว่าคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเกี่ยวกับลำไส้เนี่ยก็จะมักจะมีไขมันที่พุงสะสมไปด้วยครับดังนั้นโปรไบโอติกเป็นตัวป้องกันนะครับแล้วก็เสริมการลดน้ำหนักที่ดีเลยครับอันถัดไปก็คือครับถัดไปก็คือโภชนาการที่จะรักษามวลกล้ามเนื้อนะครับจะทำยังไงนะครับการก็คือถ้าเราพูดถึงกล้ามเนื้อปุ๊บเนี่ยโปรตีนเนี่ยเฉยๆนะครับยังกล้ามเนื้อยังไม่สามารถจะใช้ได้ครับจำเป็นต้องมีตัวสตาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายใช้กล้ามเนื้อนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีที่เราต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยเราต้องจัดโปรแกรมการออกกำลังกายก่อนครับโดยจัดให้โภชนาการต่างๆเนี่ยมันล้อกับการออกกำลังกายนะครับเราพบว่าถ้าเราทานโปรตีนก่อนออกกำลังกายแล้วก็หลังออกกำลังกายเนี่ยในช่วงสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยร่วมกับการออกมันจะทำให้ล้อกับทำให้สร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนะครับนะกว่าการทานโปรตีนโดยไม่ได้วางแผนกับการออกกำลังกาย มาดูการเผาผลาญนะครับที่เกิดจากการออกกำลังกายกันนะครับเราพบว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเช่นการวิ่งการเดินเนี่ยร่างกายจะเผาผลาญเป็นแบบสีเหลืองนะครับกราฟสีเหลืองก็คือจะเบิร์นตอนออกกำลังกายเยอะมากเลยครับแล้วก็การเผาผลาญก็จะลดลงหลังจากที่เราหยุดวิ่งครับดังนั้นเนี่ยคนที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อเราแนะนำว่าควรจะต้องออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อด้วยครับเช่นการออกเล่นเวทบ้างหรือว่าการวิดพื้นหรือซิทอัพบ้างนะครับพวกนี้เนี่ยพบว่าการเบิร์นตอนเล่นจะไม่เยอะก็จริงแต่พบว่ามันจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญแบบเส้นสีแดงครับคือแม้หยุดเล่นแล้วเขาก็ยังเบิร์นต่ออีก 6-12 ชั่วโมงครับยังไม่หยุดนะครับนะฮะประเด็นก็คือถ้าเล่นคนที่เล่นเวทนะครับคนที่ออกกำลังกายแบบเวทเนี่ยหลังฝึกเนี่ยมันเบิร์นต่อนะครับแต่วันหลังฝึกเนี่ยหลังออกกำลังกายอย่าเพิ่งไปกินอะไรหวานๆนะครับเพราะว่าพอไปกินปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าน้ำตาลที่ทานหลังออกกำลังกายหรือว่าสมูทตี้ต่างๆที่เรากินหลังออกกำลังกายมันเข้าไปแทนร่างกายมันก็เลยหยุดการเผาผลาญตรงนั้นได้ครับผม การออกกำลังกายจะพูดว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่ามันก็ยากก็มีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าการเล่นหนักเกิน
นะครับก็ทำให้กล้ามเนื้อเสียไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องมองว่าถ้าเราเล่นให้ดีนะครับจำเป็นจะต้องประกอบกับการพักและการนอนที่ดีครับนะฮะเช่นวันที่เราวางแผนว่าเราจะออกกำลังกายเนี่ยควรจะเป็นวันที่เราวางแผนว่าวันนี้เราจะกลับบ้านเร็วเข้านอนเร็วถ้าเกิดทำอย่างนั้นได้เนี่ยการนั้นก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้สร้างกล้ามเนื้อได้เร็วกว่าคนอื่นทั่วไปครับกราฟนี้จะเป็นกราฟแสดงให้เห็นว่าการสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายเป็นยังไงครับเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเนี่ยยังไม่มีกล้ามเนื้อขึ้นมาทันทีนะครับร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นฮอร์โมนนะครับสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเป็นเส้นสีเขียวครับนะครับและในจังหวะเดียวกันกับที่ร่างกายออกกำลังกายเนี่ยร่างกายก็จะเครียดไปด้วยครับเพราะว่ากิจกรรมต่างๆมันต้องออกแรงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะมีกราฟความเครียดขึ้นมาด้วยเป็นเส้นสีแดงครับนะฮะโดยช่วงนี้เราพบว่าถ้าก่อนออกกำลังกายเนี่ยเราไม่อดอาหารนะครับเขาบอกว่าให้เรากินโปรตีนก่อนออกกำลังกายสักประมาณสัก1ชั่วโมงหรือ75นาทีก่อนออกกำลังกายจะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายที่ดีขึ้นครับการออกกำลังกายได้ดีขึ้นก็หมายความว่าเราสามารถสร้างกราฟสีเขียวได้สูงมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อก็จะเยอะขึ้นครับนะครับและในจังหวะถัดไปก็คือหลังจากออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยไม่ควรจะออกเกินนานเกินนะครับ60นาทีเพราะว่าถ้าเล่นเกิน60นาทีเราพบว่ากราฟสีแดงมันขึ้นมาโดดแทนแล้วร่างกายเริ่มเครียดนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบว่า เวลาเราไปเทรนออกกำลังกายส่วนใหญ่ก็จะประมาณ1ชั่วโมงนะครับ60นาทีแล้วหลังจาก60นาทีนี้เนี่ยมันควรจะเป็นช่วงที่เราพักผ่อนนะครับเช่นเราอาจจะพักอยู่บ้านได้แล้วในจังหวะนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อเนี่ยมีการสลายครับดังนั้นถ้าเราสามารถเสริมโปรตีนหลังเล่นเวทเทรนนิ่งออกกำลังกายในช่วง2ชั่วโมงแรกก็จะเป็นจุดที่ลดการเสียกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายนะครับและต่อหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็พบว่าแค่เรากินโปรตีนนะครับก่อนเล่นหลังเล่นในปริมาณที่พอเหมาะ 1-2 ชั่วโมงออกกำลังกายสัก 45-60 นาทีที่เหลือก็นอนอย่างเดียวครับนะครับพบว่าประมาณ15ชั่วโมงหลังออกเนี่ยร่างกายถึงจะเข้าระยะสร้างกล้ามเนื้อครับนะครับแล้วก็จะได้กล้ามเนื้อในวันถัดไปครับกล้ามเนื้อจะเริ่มมาจริงๆเนี่ยหลังเล่นจริงๆเนี่ย15ชั่วโมงแล้วก็ยาวไปถึง48ชั่วโมงเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องการท่านทอแค่วางแผนออกกำลังกายแค่วันเว้นวันนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์แค่นี้เองครับมากกว่านี้ก็ไม่ค่อยได้ดีนะครับจังหวะนี้การคือการวางแผนโปรแกรมออกกำลังกายที่ฉลาดครับเรียกว่าเล่นแล้วได้เนื้อล้วนๆเลยครับนะครับไม่ต้องเสียกล้ามเนื้อไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องเสียแรงด้วยครับครับผมถัดมาจะมีตัวช่วยนะครับในการเซลล์ไขมันเนี่ยในอดีตเนี่ยเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยคุณหมอเข้าไปตรวจพบว่ามันมีไขมันอยู่2ประเภทครับคือไขมันสีขาวซึ่งข้างในไขมันเนี่ยมีแต่น้ำมันล้วนๆเลยครับไม่จะเห็นว่าเซลล์ฟังไขมันสีขาวจะมีก้อนไขมันเบลอเลยกับมีไขมันสีน้ำตาลครับซึ่งไขมันสีน้ำตาลเนี่ยจะอยู่ตามคอตามลำตัวไขมันพวกนี้เป็นไขมันที่ร่างกายเนี่ยเรียกว่าพร้อมจะเบิร์นทันทีเพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกายครับเพราะนั้นจะเห็นว่าคนเราจะพยายามแบบรักษาความอุ่นเนี่ยบริเวณคอบริเวณอกเพราะจุดตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีไขมันสีน้ำตาลเยอะเป็นจุดที่มีการเบิร์นพลังงานอยู่ตลอดเวลาครับผมฮะเขาพบว่าร่างกายเนี่ยถ้ามีไขมันสีน้ำตาลเยอะเนี่ยเราจะลดน้ำหนักได้เร็วครับถ้าร่างกายคนที่แบบลดยากเนี่ยหรือลดน้ำหนักไม่ลงเนี่ยส่วนใหญ่ไปดูแล้วมันเป็นแต่ไขมันสีขาวครับผมนะครับแต่อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเพราะว่างานวิจัยล่าสุดพบว่าไอ้ไขมันสีขาวมันสามารถเปลี่ยนเป็นไขมันสีน้ำตาลได้ครับนะครับฮะ นะครับด้วยผลิตภัณฑ์ที่นิวทริไลท์มีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากชาเขียวสาหร่ายสีน้ำตาลต้องบอกก่อนว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ช่วยเปลี่ยนไขมันสีขาวเป็นสีน้ำตาลนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทานแล้วมันจะเปลี่ยนทันทีนะครับมันต้องมีตัวสตาร์เตอร์ด้วยครับก็คือว่าผลิตภัณฑ์พวกนั้นน่ะต้องรอต้องมีกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานผลิตภัณฑ์กลุ่มที่เร่งการเผาผลาญเขาถึงแนะนำว่า
ควรจะทานช่วงเช้าเพราะว่าเดี๋ยวพอเรามีกิจกรรมต่างๆเนี่ยไอ้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยไอ้พวกสารสกัดพวกนี้มันจะเริ่มไปเปลี่ยนไขมันสีขาวไปเป็นสีน้ำตาลพอเป็นสีน้ำตาลเสร็จคราวนี้มันก็เบิร์นทิ้งง่ายแล้วนะครับผมภาพนี้เป็นอีกภาพนึงที่อยากให้ท่านนทอ.ดูด้วยนะครับผมว่าตอนที่เราน้ำหนักเกินขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะนะครับเราไม่ได้แบบแล้วเราอยู่ดีๆเราจะคิดว่าออกกำลังกายคุมแคลอรี่แล้วก็ออกกำลังกายแล้วมันจะจบนะครับเพราะว่าเราพบว่าตอนที่คนเพิ่มน้ำหนักเพิ่มเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็คือสรีระมันเปลี่ยนไปด้วยหลังมันงอนะครับพุงมันแอนนะครับไปรับน้ำหนักส่วนหน้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยพบว่าประเด็นสำคัญที่คนเนี่ยบอกว่าแบบไม่อยากออกกำลังกายหรือว่าออกกำลังกายไม่สำเร็จในการลดน้ำหนักก็เพราะว่าตอนที่น้ำหนักเกินเนี่ยมันเสียหลังมันไม่ตรงเบี้ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีที่คนที่ลดน้ำหนักไปแล้วเนี่ยต้องการจะรักษาน้ำหนักให้ยั่งยืนเนี่ยจำเป็นจะต้องปรึกษาเรื่องของสรีระตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยมีหลังเบี้ยวหลังคดหรือว่าหลังค่อมไปหรือเปล่าตรงนี้ต้องแก้ไขนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะรักษาน้ำหนักไม่ได้นะครับผมตัวแรกนะครับที่จะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับก็คือเปลี่ยนเซลล์ไขมันสายสีขาวเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ช่วยเรื่องไขมันในตัวให้ลดลงได้ก็คือสารสกัดจากชาเขียวครับโดยตัวหลักก็คือตัว EGCG นี้เลยนะครับพวกนี้จะกระตุ้นให้ไขมันเนี่ยสร้างฮอร์โมนที่ดีเรียกว่าอะดีโพเนคตินครับตัวนี้ก็จะไปลดความเสี่ยงเรื่องการเผาผลาญลดลงนะฮะให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เซลล์ไขมันลดการอักเสบแล้วก็เซลล์ไขมันเนี่ยปริมาณเซลล์ลดลงครับนะครับสารสกัดตัวที่2ก็คือฟูโคแซนทีนหรือจากสารสกัดจากสลายสีน้ำตาลนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เซลล์ไขมันเนี่ยมันไม่ขยายอะครับคือมันเซลล์มันจะขนาดเล็กซึ่งมันก็จะง่ายต่อการเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เบิร์นได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ตัวถัดไปนะครับที่จะอยู่ที่ท่านนทอต้องไม่ลืมเลยนะครับตัวที่มาอัปเดตล่าสุดเลยก็คือสารสกัดจากโมโลบราดออเรนจ์นะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยจะอุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานีนนะครับซึ่งจะเร่งการเผาผลาญนะครับแล้วก็ดึงให้ร่างกายเนี่ยเก็บสะสมไขมันลดลงนะครับแคลอรี่ที่กินเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกินมันจะเอาไปเก็บเป็นไขมันหมดมันก็จะลดการเอาไปเก็บที่ไขมันลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวโมโลบราดออเรนจ์เนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมที่ดีนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ลดน้ำหนักทั้งออกกำลังกายด้วยก็จะยิ่งเสริมมันยิ่งเยอะขึ้นไปอีกครับในผลิตภัณฑ์ก็จะมีของตัว XS นะครับในนั้นก็จะมีตัวแอลกลูตามีนด้วยซึ่งเป็นโปรตีนหลักในการสร้างแล้วก็ฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ลดการอักเสบในลำไส้นะครับเสริมกับโปรไบโอติกที่ทานครับในผลิตภัณฑ์ XS ก็จะมีน้ำตาลที่เราเรียกว่าไอโซมอลทูโลสครับตัวนี้เป็นน้ำตาลที่ไม่ใช่สารให้ความหวานนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สารเคมีมันเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่เป็นโมเลกุลคู่ครับดังนั้นเนี่ยร่างกายก็สามารถจะจัดการกับมันได้ดีและก็การที่เขาเลือกน้ำตาลตัวนี้เพราะว่ามันเป็นน้ำตาลที่เอาไปเบิร์นได้ 100% ครับไม่เก็บเป็นไขมันและไม่ไปกระตุ้นเบาหวานเราครับ กรดอะมิโนจำเป็นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ครับเพราะว่าอาหารที่เป็นโปรตีนนะครับมันโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะร่างกายส่วนใหญ่เราสร้างโปรตีนเองได้ครับแต่ว่าจะมีเปาโปรตีนอยู่ประมาณ8ชนิด9ชนิดนะครับที่ร่างกายสร้างไม่ได้ต้องรับทานเข้าไปครับตัวนี้เราเรียกว่ากรดอะมิโนจำเป็นนะครับซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อให้เรานั่นเองนะครับร่วมกับการออกกำลังกายแล้วกรดอะมิโนจำเป็นพร้อมกันก็จะเป็นการเสริมทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อการนอนนะครับการควบคุมความหิวได้หมดเลยครับสำหรับข้อมูลก่อนกลับบ้านในวันนี้นะครับนะครับอยากจะให้หลักสำคัญนะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับก็คือสิ่งจำเป็นแรกก็คือการควบคุมแคลอรี่นะครับเพิ่มกิจกรรมแล้วก็ปรับทัศนคติในการดูลดน้ำหนักใหม่นะครับให้เป็นการออกกำลังกายระยะยาวครับนะฮะผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร
สามารถช่วยในการลดน้ำหนักได้นะครับโดยสามารถใช้ทั้งตัวเสริมนะครับแล้วก็ช่วยในการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณได้นะครับโปรตีนสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อครับวิตามินเกลือแร่ไฟโตนิวทรีนเสริมทำให้การลดน้ำหนักไหลลื่นนะครับไม่หยุดนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องโยโย่ครับน้ำมันปลาเป็นตัวลดการอักเสบในไขมันนะครับทำให้การเผาผลาญไขมันทำได้อย่างต่อเนื่องโปรไบโอติกทำให้ลำไส้ทำงานเป็นปกตินะครับลดการอักเสบในลำไส้นะครับโปรไบโอติกคืนความสมดุลนะครับแล้วก็เร่งการเผาผลาญจากภายในลำไส้ครับนะครับข้อ3ก็สุดท้ายนะครับก็คือสำหรับวิตามินและกรดอะมิโนที่จำเป็นแล้วเนี่ยสารสกัดจากไฟโตนิวทรีนนะครับสารสกัดจากชาเขียวสลายสีน้ำตาลแล้วก็โมโลบลัดออเรนจ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ไขมันสีขาวปรับเป็นไขมันสีน้ำตาลเซลล์ไขมันเบิร์นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เสริมการลดน้ำหนักเราเนี่ยให้เป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็ได้มวลกล้ามเนื้อที่ถูกครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะต่อไปจะเป็นการตอบคำถามค่ะค่ะคุณหมอคะอยากถามคำถามคำถามข้อแรกกันเลยนะคะครับค่ะคนที่เคยลดน้ำหนักมาแล้วนะคะและต้องการกลับมาลดน้ำหนักอีกครั้งทำไมถึงลดน้ำหนักได้ช้ากว่าเดิมหรือบางทีน้ำหนักไม่ลดลงเลยค่ะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะครับผมคนที่ลดน้ำหนัก เคยลดน้ำหนักมาก่อนเนี่ยมวลไขมันบางส่วนลดลงไปครับเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเลปตินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มาจากไขมันเนี่ยในรอบที่2เนี่ยมันก็เลยทำงานลดลงครับเพราะฉะนั้นการลดก็เลยจะเลยช้ากว่าปกติกับอีกเหตุผลนึงก็คือในกรณีที่การลดครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องวางแผนการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาลดก็เลยเสียมวลกล้ามเนื้อไปด้วยดังนั้นพอลดรอบ2เนี่ยกล้ามเนื้อมันไม่เท่ากับรอบแรกอ่ะมันหายไปด้วยกล้ามเนื้อเป็นตัวเบิร์นแคลอรี่ดังนั้นพอกล้ามเนื้อน้อยการลดน้ำหนักในรอบ2ก็เลยช้าลงครับค่ะก็คือว่าการที่เราแบบกล้ามเนื้อหายไปเนี่ยส่งผลให้เราลดน้ำหนักได้ยากขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ครับเราก็แก้ไขด้วยการที่เราวันเนี้ยนะครับใช้ทฤษฎีที่เราได้รับวันเนี้ยไปปรับเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อในการลดน้ำหนักครับค่ะคำถามต่อมาเลยนะคะโปรไบโอติกมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้อย่างไรบ้างค่ะครับแบคทีเรียชนิดดีนะครับในลำไส้เนี่ยก็จะช่วยลดการอักเสบในผนังลำไส้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลำไส้ก็จะสามารถดูดซึมสารอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าหรือคนทั่วไปนะครับและอันที่สองก็คือการที่ลำไส้อักเสบเนี่ยมันจะทำให้หลั่งพวกฮอร์โมนไม่ดีนะครับที่กระตุ้นเรื่องความหิวขึ้นมาดังนั้นเนี่ยพอมีโปรไบโอติกการอักเสบในผนังลำไส้ลดลงลำไส้ปกติขึ้นทำงานได้อย่างสม่ำเสมอขับถ่ายดีขึ้นเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำหนักก็เป็นไปได้ดีขึ้นนะครับค่ะคำถามต่อมาเลยนะคะการอักเสบที่เกิดขึ้นจากไขมันที่สะสมที่หน้าท้องหรือว่าที่รอบเอวเนี่ยค่ะมีผลเสียอย่างไรแล้วก็น้ำมันปลาค่ะมีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะครับไขมันที่ท้องเนี่ยเป็นไขมันที่มีผลต่อสุขภาพมากครับเนื่องจากว่าเป็นไขมันที่ปล่อยพวกสารอนุมูลอิสระเข้าสู่ตับเยอะผิดปกติครับมากกว่าไขมันส่วนอื่นนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตับมากดังนั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาคนที่ลดน้ำหนักแล้วมีหน้าท้องเยอะๆเนี่ยก็จะพบว่าบางทีเนี่ยจะลดช้ากว่าคนอื่นเพราะว่าตับต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็การอักเสบตรงลำไส้ตรงตัวตับได้ด้วยมันก็ไปกระตุ้นตรงนั้นได้นะครับดังนั้นตัวไขมันปลาน้ำมันปลานะครับก็จะช่วยลดการอักเสบจากตัวโอเมก้า3ตรงนี้จะช่วยลดการอักเสบในเซลล์ไขมันแล้วก็ลดที่ตับด้วยดังนั้นการเผาผลาญก็จะทำต่อได้อย่างราบรื่นครับพูดง่ายคือน้ำมันปลาช่วยเสริมในการลดน้ำหนักได้นะคะใช่ครับค่ะคำถามต่อมานะคะเทคนิคในการรับประทานโปรตีนค่ะเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อในคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยค่ะควรทำอย่างไรค่ะเทคนิคก็คือในกราฟการออกกำลังกายเมื่อกี้วางโปรแกรมออกกำลังกายที่ดีนะครับแล้วก็ทานโปรตีนเนี่ยโดยใส่คาร์โบไฮเดรตเข้าไปหน่อยหนึ่งบ้างครับนะครับผมอย่างเพราะว่าการทานโปรตีนโดยที่ไม่ทานคาร์โบไฮเดรตเลยเนี่ย
มันจะไปลดน้ำหนักมากกว่าแล้วก็ไปลดกล้ามเนื้อด้วยครับเพราะว่ามันไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลเลยเพราะนั้นโปรตีนนั้นไม่สามารถจะเข้าสู่กล้ามเนื้อได้ดังนั้นเนี่ยคนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อแนะนำว่าควรจะทั้งทานโปรตีนแล้วก็ใส่คาร์โบไฮเดรตเข้าไปเล็กน้อยนะครับโปรตีนนั้นถึงก็จะเข้าสู่กล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นครับครับค่ะคือว่าไม่ใช่ว่าเรากลัวแต่น้ำกลัวแต่คาร์โบไฮเดรตแบบไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลเลยก็ต้องมีบ้างใช่ไหมครับใช่ครับต้องมีบ้างนะครับค่ะคือค่ะขอให้สอบถามสุดท้ายนะคะคุณหมอคะสารสกัดจากชาเขียวแล้วก็สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลนะคะและสารสกัดจากโมโรบัตออเรนจ์ค่ะมีกลไกออกฤทธิ์ในการลดไขมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็สามารถรับประทานร่วมกันได้หรือไม่ค่ะครับสารสกัดจากชาเขียวก็จะมี EGCG นะครับที่ลดปริมาณเซลล์ไขมันนะครับคือควบคุมไม่ให้เซลล์ไขมันมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะฮะส่วนสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลฟูโคแซนทีนจะเป็นตัวลดขนาดของเซลล์ไขมันครับไม่ให้เซลล์ไขมันมันพองขึ้นได้ตามใจชอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สารสกัดจากโมโลบลัดออเรนจ์เนี่ยก็จะเป็นตัวสกัดไม่ให้แคลอรี่เนี่ยเข้าไปสะสมอยู่ในรูปของไขมันแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดึงเอาไขมันเนี่ยไปเบิร์นใช้ได้เร็วขึ้นครับค่ะสามารถรับประทานร่วมกันได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ครับสามารถทานร่วมกันได้ครับก็คือสรุปนะคะว่าสารสกัดจากชาเขียวเนี่ยช่วยในการลดจำนวนเซลล์ไขมันนะคะส่วนสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลเนี่ยช่วยในการลดควบคุมขนาดของไขมันนะคะส่วนสารสกัดจากโมโลบัตออเรนจ์เนี่ยช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันใช่ไหมคะโอ้สุดยอดนะคะการทานร่วมกันเนี่ยก็จะเสริมในการลดไขมันได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ครับแต่อย่าลืมตัวสตาร์ทด้วยนะครับก็คือในกลุ่มพวกนี้การออกกำลังกายร่วมด้วยเนี่ยจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะครับนะฮะดังนั้นถ้าไม่ออกก็ทานได้ครับแต่ถ้าออกเนี่ยก็จะทำให้ฤทธิ์ของเขาเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครับโอ้ค่ะสุดยอดมากเลยนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะนายแพทย์สมบูรณ์รุ่งพรชัยค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ